สวัสดีชาวบาม่าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมกับการทดสอบเกมนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆกับ Vivo V11i นั่นเองฮะ4เกมที่หลายๆคนขอมานะครับผมก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับ PUBG ROV นะครับ Marvel Future Fight แล้วก็ ROS เนาะโอเคสำหรับเริ่มต้นเกมนี้เนี่ยนะครับเราจะดูกันก่อนนะครับเราปรับแสงสุดปรับเสียงสุดนะครับแล้วก็ปกติตัวนี้เนี่ยใช้ Wi-Fi ได้นะครับทั้ง 5G แล้วก็ 2.4G นะครับแต่วันนี้เราจะตัดออกนะครับแล้วเราจะเลือกใช้ที่เป็นตัวซิมเฉยๆนะครับซิมอินเทอร์เน็ตล้วนๆเพื่อให้ได้สถานการณ์จริงนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มเลยฮะ1ชั่วโมงจับเวลาเกมแรกเลยครับ PUBG แบตเตอรี่เริ่มต้นสำหรับการทดสอบวันนี้ก็คือ 100% นะครับวันนี้ปรับภาพสุดเท่าที่จะสุดได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดๆกันไปเลยเอาละครับ PUBG ตอนนี้ผมก็โหเล่นได้เก่งขึ้นเยอะมากทีเดียวนะฮะไม่มีใครชมก็ชมตัวเองซะงั้นนะฮะก็วันก่อนไปดูเทคนิคการเล่น PUBG เขาบอกว่าเวลาที่โดดร่มลงมาเนี่ยให้พยายามแบบเงยหน้าก้มหน้าเงยหน้าก้มหน้ามันจะทำให้ไกลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยก็พยายามที่จะหาอาวุธให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามฝึกหัดที่จะลงบนยอดตึกแบบนี้นะครับจะทำให้ได้ของเร็วแล้วก็สู้คนอื่นได้ครับเอาละครับมาลุยกันเลยถังน้ำมันเอาไหมถังน้ำมันเอาไหมปกติผมชอบเก็บมากๆเลยถังน้ำมันเนี่ยนะฮะเก็บไว้แล้วขับรถให้โผล่มาแบบนี้โผล่มาแบบนี้ก็โดนสิครับเจ้าม้าน้อยจะบอกว่าหูต้องดีนะครับแล้วก็พยายามหาจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยนะครับไหลลื่นมากๆทีเดียวนะครับสำหรับ Vivo V11i ตัวนี้ครับตอนนี้ผมกำลังไต่ขึ้นไปอยู่ด้านบนครับแล้วก็เจอเจ้าสองตัวนี้กางเกงก็ไม่ใส่เนี่ยสอยซะเลยฮะสอยซะเลยครับไอ้ตัวนี้ใส่ก็นอนอยู่ท่านี้จะมาระวังไว้ตรงด้านซ้ายอีกตัวนึงครับไม่ระวังเนี่ยพอไปยิงแต่ด้านหน้าก็จัดให้แบบนี้เลยครับตอนนี้เหลือ6คนสุดท้ายครับแล้วก็ผมก็ยึดที่มั่นนะครับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็สอยแบบนี้ครับตอนนี้เพื่อนผมตายหมดแล้ว3ตัวเหลือผมอยู่คนเดียวโอ้โหแล้วก็เล็งกันอย่างเมามันนะฮะเอาไปเอาปืนแอร์ดรอปมาได้นะครับตอนนี้จัดโอ้โหจัดหนักครับจัดหนักจัดหนักจัดหนักครับผมเกมนี้บอกเลยว่าถ้าใช้ Vivo V11i เนี่ยมีโอกาสได้ที่1กินไก่อย่างแน่นอนครับแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่2คนสุดท้ายเป็นไงฮะเดี๋ยวดูนะครับนี่มันจะลื่นขนาดไหนนะฮะแหมจะลื่นให้ผมได้กินไก่เลยเปล่าครับนี่ครับประตูปิดเองประตูปิดเองอยู่ในห้องนี้เหรออยู่ในห้องนี้หลบนี่หลบทางนี้ครับหลบทางนี้หันหลังให้ประตูวะนั่นแหมออกมาแล้วนี่ครับนี่ไม่โดนครับไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวมาวิ่งดูแผนที่วิ่งวนมาข้างหลังผมเดี๋ยวเหอะนี่ครับโอ้ยไม่โดนเฮ้ยยังไงดีอะไรครับแหมเนี่ยครับนี่ครับคนพยายามที่จะเอาชนะครับดูครับแอบไปแอบมาสักพักโดนผมยิงเรียบร้อยเราได้กินไก่แล้วเฮ้ยมันเจ๋งจริงๆนะฮะ Vivo V11i นี่เล่นแล้วได้กินไก่เลยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้กินไก่มานานแสนนานเอามาที่ ROV กันบ้างครับกับฉากเปิดตัวนี้นะครับผมก็ไม่ตัดแต่อย่างใดแต่ฟาสต์ภาพนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะช้านะครับก็เลยฟาสต์ภาพสักนิดนึงครับที่บ่อเกิดของเราตอนนี้นะครับและผมก็ใช้มอดออสตัวเดิมนะครับวันนี้เข้ามาในโหมดธรรมดาเนี่ยเพราะว่าโหมดจัดอันดับเนี่ยผมเล่นไม่จบสักทีนะครับออกมาก็เลยโดนตัดคะแนนไม่สามารถเข้าในโหมดจัดอันดับได้นะครับสำหรับเฟรมเรท per second ตัวนี้นะครับทำได้สูงสุดก็คือ30นั่นเองนะฮะนิ่งๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองวิ่งไปชนเอ้ยกลายไหมครับมันก็ไม่ตกลงมาแต่อย่างใดนะครับคีปค้างไว้ที่30เฟรมเรท per second นะครับเข้าไปตีครับโอ้โหนี่มันมาลุมเลนกลางอย่างเดียวเลยฮะมันมาลุมเลนกลางอย่างเดียวเลยนะฮะเรียกได้ว่าต้องเพ่นสิครับงานนี้นะฮะนี่ครับโอ้จังหวะนี้โอ้โหผมไม่กลัวอยู่แล้วครับนี่ครับสู้มันโอ้โหมันปล่อยตรงกลางโอ้ไม่มีอะไรกดได้เลยนี่ครับใจล้วนไอ้หนีหาวกลับไปใหม่นี่ครับปล่อยคลิปเราเข้าไปตีครับอย่าไปกลัวตีมันนะครับโอ้ถ้าเกิดเอาเรื่องเพิ่มได้เอานะครับตอนนี้นะครับมันกำลังจะมาหาผมอย่างแน่นอนนั่นแหละครับมาเรียบร้อยนะครับย้อนมาแล้วครับวิ่งหนีครับโอ้โหรอดจนได้นะครับโอเคสำหรับเกมนี้ก็ไหลลื่นดีนะครับ ROV ครับ3ตัวลุมไปดีนะครับจับไป1ตัวอีกตัวไหวไหมไม่ไหวครับเพนครับไม่รอดไหมรอดนะฮะโอเคโหเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับอันนี้มันจะมีผู้จัดการเกมด้วยนะครับหรือว่าเกมโหมดนะครับสามารถที่จะปรับแต่งเกมต่างได้ด้วยนะครับสำหรับ Vivo V11i ตัวนี้ครับ Marvel Future Fight ครับมีคนขอกันมาเยอะทีเดียวสำหรับเกมนี้นะซึ่งผมเองเนี่ยก็ชอบเล่นนะฮะแต่ว่ามันเนื้อเรื่องค่อนข้างยาวนะก็ต้องเล่นยาวๆไปนะครับวันนี้ก็เอามาทดสอบให้ดูนะครับสำหรับ Marvel Future Fight นะครับ
เกมนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันมั่วมากครับภาพต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ดจอไม่ดีนะครับ CPU ไม่ดีเนี่ยนะครับมันกระตุกอย่างแน่นอนกระตุกโชว์อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูนะฮะก็ลื่นดีนะครับไม่มีกระตุกแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหเลเวลอัพซะงั้นนี่ฮะลงใหม่ลงแล้วลงอีกครับเล่นซ้ำไปซ้ำมาไม่ไปไหนสักทีครับเพราะว่าเราต้องเล่นการทดสอบแบบนี้เวลาเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ทีก็ลงใหม่ทีนึงนะครับนี่ฮะจังหวะที่มันมาลุมเยอะๆแบบนี้เป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมจัดไปครับเรามาถึงหัวหน้าของเรานะครับก็คือเพื่อนของเรานั่นเองครับมาจัดกันเลยวอลแมชชีนโอเคบินไปวนๆรอบๆนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในเรื่องของความสมูทของภาพนะครับแล้วก็ในเรื่องของความกระตุกมีกระตุกไหมไม่มีนะฮะอันนี้ผมใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตซิมธรรมดาเลยนะครับตัดไวฟง Wi-Fi ออกไปเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเหลือพลังอยู่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งแล้วฮะบินโฉบบินโฉบนี่ๆๆ ต้องใช้ไอรอนแมนเลยนะครับเพื่อนกันฆ่ากันนี้นะครับมันดีนะครับผมเอากัปตันมาช่วยสักนิดนึงนะครับจัดไปครับกัปตันนี่ฮะตายเรียบร้อยนะครับภารกิจสำเร็จแล้วภาพสวยกรี๊ดเลยนะครับมากันที่เกมสุดท้ายกับตัว ROS นะครับปรับทุกอย่างสุดเฟรมเรทสูงนะครับแล้วก็ภาพดูสดใสซะด้วยนะฮะให้สมวัยผมนิดนึงอะไรประมาณนั้นอ่ะมากันแล้วเกมนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็รู้สึกว่าพอเล่น PUBG มาเล่นเกมนี้มันช้าๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าบางคนก็คงชอบเล่นเพราะว่าภาพมันสวยสวยนะครับสวยมากผมว่าตอนนี้สวยกว่า PUBG นะครับนะเดี๋ยวเราลงมากระโดดร่มมาปุ๊บนะฮะอาวุธอะไรของผมนี่นะครับก็ยังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้ไปลงเล่นกับ PUBG หนักๆเลยนะครับเอาละครับโดดร่มลงมานะครับผมลงตรงไหนดีลงตรงไหนดีโมเทลไหมครับมาลงตรงนี้ซะแล้วนะครับนี่นะฮะชมจะเห็นว่าภาพที่ได้เนี่ยสวยมากๆเลยฮะดูดอกไม้ดูใบหญ้านะครับดูรถสิขวามือครับมีรถอยู่นะฮะเกมนี้ต้องอาศัยรถอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีไก่ติดที่ก้นผมมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กินไก่ก็กินเจ้าตัวนี้อะไรประมาณนั้น พื้นที่ระเบิดเอาละครับมาแล้วครับอุ้ยผมเห็นมีศพอยู่2ศพนี่นะครับความโลภของผมนะครับแม่จะต้องไปหาหน่อยว่ามันมีอะไรหลงเหลือให้เราได้บ้างนะครับโอ้มีนิดเดียวเองอ่ะโอ้ยตายแล้วมีนิดเดียวฮะโอ้ไม่เวิร์กเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่านะเผื่อจะมีอะไรให้เราทางซ้ายมีศพแหมมองไม่เห็นนะครับโอเคมันน่าจะมีอะไรให้เราเข้าไปได้ใช้บ้างนะครับปืนเราก็กระจอกมากเลยทีเดียวนะฮะมีแค่ปืนลูกซองเท่านั้นเองนะครับเอ๊ะได้ยินเสียงให้ออกไปดูข้างนอกหน่อยสิมันมีอะไรหรือเปล่านะฮะมันมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรอย่าเติมเลือดซะหน่อยนะฮะแม่เลือดมันค่อนข้างที่จะน้อยลงมานะฮะเติมเลือดซะหน่อยโอ้จักก็ให้ยกคอตายเรียบร้อยโอ้โอเคนะครับตอนนี้เวลาของเราก็ผ่านไป1ชั่วโมงพอดีเลยนะฮะเรามาดูแบตเตอรี่กันดีกว่าครับว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ74% นะครับก็คือใช้ไปประมาณสัก25% นะครับกับการเล่นเกมหนักๆเลยนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆทุกๆการติดตามเลยครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับ